พบกับอักษรอ้อนเลินวันนี้ครุณีมาสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นป .1 และในวันนี้ค่ะอยากจะให้นักเรียนของครูมาฝึกอ่านคำที่มีสระอาให้คล่องมากขึ้นค่ะในภาพนี้จะมีคุณตานะคะอยู่ในสวนซึ่งสวนแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าสวนสระอา เพราะว่าหลายๆอย่างในส่วนแห่งนี้นะคะเป็นคําที่มีสระอาประสมอยู่ให้ช่วยกันดูดีกว่าว่าเอ๊ในภาพนี้มีภาพไหนบ้างนะที่เป็นคําที่มีสระอาเริ่มจากคําแรกที่ครูได้แนะนําสมาชิกในส่วนนี้ไปก่อนนั่นก็คือคุณตาแน่นอนว่าคําว่าตามีสระอาแน่นอนนักเรียนเคยดินไหมบอกว่าคนที่มีอายุหรือคนแก่เนี่ยจะเดิน3ขา หมายถึงอะไรการก็คนปกติเราก็มีสองขานี่ขาที่3ของผู้ที่สูงอายุเนี่ยหมายถึงไม้เท้าเพราะว่าบางทีพอมีอายุใช่ไหมคะขาอาจจะไม่แข็งแรงไม่ได้มีแรงเหมือนเราที่เป็นเด็กๆหรือว่าเป็นหนุ่มสาวอีกคำหนึ่งที่ครูพูดได้ฟังเมื่อกี้ก็คือคำว่าขาค่ะ2องคำนี้และในส่วนแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกสชนิดเน ที่มีชื่อที่มีสระอาประสมอยู่เริ่มจากตัวแรกอยู่ในน้ำคือปลาตัวที่สองกำลังวิ่งอยู่ด้านหลังวิ่งเร็วมากตัวนี้คือหมาและสัตว์อีกชนิดหนึ่งค่ะบินอยู่บนท้องฟ้าเขามีชื่อเรียกว่าอีกา แต่ยังไม่หมดเท่านี้ครูยังสังเกตเห็นว่ายังมีคำที่ผส,สมด้วยสระอาอยู่ในภาพเป็นไปได้ว่าในขณะที่คุณตากำลังเดินมาที่สวนคุณตาถือสิ่งของมาอีกสองอย่างซึ่งของสองอย่างนี้เนี่ยคุณตาวางไว้บนโต๊ะแล้วเป็นสิ่งของที่มีสระอาผสมอยู่ด้วยอันแรกที่ครูเห็นนะคะนั่นคืออยู่ในขวดใช้รับประทานหรือดื่มเวลาไม่สบายนั่นก็คือ ยา yeah. และอีกคำหนึ่งนั่นก็คือกานั่นเองค่ะจะเห็นว่าในภาพนี้มีคำว่ากาถึงสองคำด้วยกันบางทีเราเรียกกาเหมือนกันแต่ว่าความหมายบางครั้งไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันอย่างแรกกาในที่นี้อาจจะหมายถึงอีกาที่เป็นสัตว์ที่เป็นนกชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ อีกครั้งอีกตัวหนึ่งบางทีคําว่ากาเนี่ยหมายถึงกาหนามดังนั้นเมื่อริ่งคำว่ากาเด็กๆต้องสังเกตรูปภาพหรือว่าตั้งใจฟังให้ดีว่ากาในที่นี้เนี่ยหมายถึงกาอะไรนะคะทีนี้ค่ะเรามาลองอ่านคําดูนะคะภาพแรกคือคุณตาออกเสียงตาเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะต่อ อาตาอีกครั้งหนึ่งค่ะตออาตารูปที่สองรูปนี้คือเกิดจากการประสมกันของนอหนูกับสระอาภาพนี้คือนาออกเสียงนานะคะนาและถ้าสะกดคำก็จะได้ว่านอ,อานาอีกทีค่ะนอ,อานา ภาพถัดมาค่ะกำลังทำอะไรอยู่หน้าเด็กคนนี้ทาสะกดพร้อมกันทออาทาอีกสักครั้งค่ะทออาทาภาพด้านล่างนี้เราได้พูดถึงไปแล้วคือยาสะกดว่ายออายา อีกสักครั้งหนึ่งค่ะยออายาจากคำคำนี้นะคะคำว่ากานักเรียนจะสังเกตว่าคำว่ากาเ,เกิดจากการประสมกันของเพนชนะคือกอไก่และสระก็คือสระอาเมื่ออ่านสะกดอ่านพร้อมกันเราก็จะได้ว่ากออาอ่านว่ากาคำถัดมาค่ะ ภาพนี้คำคำนี้คือคำว่าขามีเพรญชนะที่ผสมอยู่คือขอไข่และสระที่เห็นก็คือสระอาเมื่อสะกดก็จะได้ว่าขออาขาภาพสองภาพนี้นะคะภาพแรกคือตาคำว่าตาถ้าสะกดก็จะได้ว่าตออาตา ภาพถัดไปนะคะคืออาเช่นเดิมคะ่ะเมื่อสะกดคำก็จะเป็นได้คำว่าออ่าอาค่ะครูจะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากแต่แรกเลยที่การประสมเนี่ยมีแค่แพนชนะกับสระในคำต่อไปนี้นะคะจะเริ่มมีวรรณยุกต์มาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นคำแรกเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนั่นคือป่า คำว่าป่าเกิดจากการประสมกันมีเพนชนะก็คือปอปลาสระที่เห็นชัดเจนเลยสระอาและรูปวรรณยุกต์จำได้ไหมวรรณยุกต์ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าไม้เอกเมื่อสะกดนะคะลองฟังครูแล้วลองสะกดตามปออปาปาไม้เอกป่าอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเราจะสะกดพร้อมกันเลยปออปาปา ไม้เอกป่าคำต่อมาค่ะคำว่าจ้าหรือคำว่าจ้านี่มีเพนชนะที่ประสมก็คือจอ、จานสระที่เห็นก็คือสระอาและรูปบนในยุกต์ที่อยู่ด้านบนเพนชนะจจานก็คือไม้โทเมื่อสะกดนะคะก็จะสะกดได้ว่าจออจาจไม้โทจ้าทีลองสะกดเองค่ะ จอ,อาจาไม้โทจามาอ่านคำที่มีสระอาและมีรูปปรรยุกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่ายาสะกดได้ว่ายออยา,ายาไม้เอกยาถัดมาค่ะคือป้าสะกดว่าปอ อาปาไมโทปา้าและสุดท้ายค่ะนานอ,อานาไม้โทนาเมื่อออกเสียงคำที่มีสระอาได้แล้วนะคะเรามาลองประสมคำกันบ้างดีกว่าโดยการประสมคำเนี่ยมีครูกำหนดแพนชนะแล้วก็วรรณยุให้บางส่วนสระยังคงใช้สระเดิเมก็คือสระอาครูว่า นักเรียนเนี่ยน่าจะสร้างคําได้หลายๆคําเลยแต่ว่าวันนี้ครูจะขอยกบางตัวอย่างที่ครูลองประสมกันเราได้ออกมานะคะอย่างเช่นคําที่1ครูได้คําว่ากาง่ายมาคําว่ากาเกิดจากเพนชนะก็คือกอไก่แล้วก็สระแน่นอนคือสระอาคำที่สองที่ครูประสมได้ก็คือจา๋า คำว่าจา่ายนะคะมีเพนชนะก็คือจอจานวรรณยุ์รูปวรรณยุกก็คือไม้จัต่าคำที่3บ้างค่ะตามีเพญชนะคือตอเต่าคำที่4ที่ครูสร้างได้นะคำว่าบ่าบ่าก็คือบริเวณนี้บ่ามีเพนชนะก็คือบอใบไม้มีรูปวรรณยุกต์คือไม้เอ็ คำที่5ป้าคำว่าป้าแพนชนะคือปอปลาและรูปวรรณยุกตเครื่องหม้โทอีกคำหนึ่งที่ครูสามารถประสมได้คือคำว่าอาคำว่าอายน,น,นะคะมีเพนชนะคืออออ่างแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์อย่างที่ครูบอกว่าเด็กๆอาจจะสร้างคำได้มากแล้วก็แตกต่างจากครูซึ่ง ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องที่ดีถ้าเด็กๆสามารถสร้างคําได้หลากหลายมากกว่าที่ครูได้ยกตัวอย่างนะคะในวันนี้ค่ะครูมีเรื่องมาอีกแล้วอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วก็มีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้เด็กๆรู้จักเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าชาดาในคาบเรียนก่อนใช่ไหมคะครูได้พาเด็กๆไปรู้จักกับตาสาแล้ววันนี้มีตัวละครเพิ่มมาคือชาดาและเช่นเดิมค่ะครูจะ อ่านที่เราบรรทัดแล้วให้นักเรียนนะคะลองอ่านตามค่ะเรื่องมีอยู่ว่าตาสาพาลามาหาชาดาตาสาพาชาดาไปนา อีกาม้ามา,มาหาตาสาที่สาลาตาสาชาดาลาอีกามาไปที่นา จากเรื่องนะคะที่ครูได้อ่านแล้วดเด็กอ่านตามเนี่ยครูมีคำถามถามเด็กๆสักนิดหนึ่งคำถามแรกค่ะถ้าจากเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าในเรื่องพูดถึงตัวละครที่เป็นคนนะคะทั้งหมดกี่คนแล้วมีใครบ้างคำตอบคือมีคนทั้งหมดสองคนก็คือใครบ้างตาสากับเพื่อนใหม่ของเราคือชาดาคำถามข้อถัดมานะคะครูจะถามว่าในเรื่องเนี่ย พูดถึงสัตว์กี่ชนิดแล้วสัตว์ที่พูดถึงมีตัวอะไรบ้างอาจจะลองดูซิย้อนกลับไปดูในเรื่องนี้นะมีสัตว์กี่ตัวมีอะไรบ้างคำตอบคือมีสัตว์อยู่กี่ชนิดเอ่ย3ชนิดชนิดแรกที่ตาสาพามาก,ก็คือลาส่วนอีกสองตัวที่มาหาตาสาภายหลังก็คืออีกากับมา้า ข้อถัดมานะคะแล้วสัตว์ตัวแรกล่ะที่ตาสาพามาหาชาดาคือสัตว์อะไรอยู่ที่บรรทัดแรกเลยคำตอบคือลาข้อที่สีนะคะข้อถัดมาค่ะแล้วสัตว์ที่มาหาตาสาที่สาลาคือสัตว์อะไรบ้างมี2ชนิดและ2ชนิดนั้นที่มาหาที่สาลาก็คืออีกากับมา้า ข้อสุดท้ายบ้างค่ะสุดท้ายแล้วทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตาสาชาดาลาอีกาแล้วก็มา้าเขาเดินทางไปที่ไหนกันคำตอบคือกำลังไปที่นาค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพการเดินทางของชาดาอยากให้เด็กช่วยเติมคำนะคะให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้รู้ว่าชาดาเนี่ยได้พบ อะไรบ้างระหว่างทางนะคะเริ่มจากบุคคลแรกที่ชาดาได้พบก็คือตาสาตออาตาสออาสาเติมคำได้ดังนี้ก็คือเติมเพญชนะตอเต่าส่วนคำว่าสาก็เติมสอเสือโดยตาสาเนี่ยพาสัตว์ชนิดหนึ่งมาด้วยก็คือลาลออาลา ยพนชนะที่ครูจะเติมก็คือลอลิงขณะเดินทางมีสัตว์อีก2ชนิดที่มาหาตาสาสัตว์ชนิดแรกก็คืออีกาออีอีกออากาอีกาคำว่ากาครูก็ต้องเติมแพนชนะคือกอไก่แล้วก็สัตว์อีกชนิดค่ะที่มากับอีกาก็คือมา้า มอามาไมา้โทมาโดยทั้งหมดเนาาี่ยนะคะทั้งม้ากับอีกามาพบกับตาสาที่สถานที่ก็คือสาลาสออาสาลออาลาสาลาโดยคำว่าสา,าเพนชนะที่เติมคือสอสาลาส่วนคำว่าลาก็เติมลอลิง และทั้งหมดค่ะทั้งชาดาตาสาลามา้าและอีกาเดินทางไปที่สุดท้ายคือที่นานออานาค่ะมาลองอีกสักแบบฝึกหัดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้อ่านได้คล่องมากขึ้นนะคะภาพนี้ค่ะคือภาพของสัตว์ที่มีชื่อว่าลาสะกดว่า ลออาลาลองสะกดอีกครั้งนะคะลออาลาลอมาค่ะกออากาอีกครั้งนะคะกออากาภาพนี้นะคะเริ่มมีวรรณยุกต์มาผสมด้วยภาพนี้คือผ้า พออาผาไม้โทผ้าลองสะก,กดอีกครั้งนะคะพออาผาไม้โทผ้าคำสุดท้ายค่ะฝาฝออาฝา,ฝาสะก,กดอีกสักครั้งนะคะฝออาฝา ในวันนี้ค่ะครูว่าทุกคนได้ฝึกอ่านคำที่มีสระอาพอสมควรแล้วคิดว่าน่าจะอ่านสระอาได้คล่องมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะอยากให้เด็กๆลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าหนูคิดว่าตัวเองอ่านคำที่มีสระอาผสมได้ดีมากน้อยแค่ไหนคิดว่าอ่านได้มากๆเลยตรงกับภาพที่หนึ่งหรืออาจจะ อ่านได้บางคามบางคามอาจจะต้องอาศัยผู้ช่วยบ้างตรงกับภาพที่2หรือ,อยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยค่ะซึ่งตรงกับภาพที่3ลองสำรวจตัวเองดูนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะครูก็ต้องจบคาบเรียนแล้วก็ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน